เรื่องมาที่เรื่องราวของสีจิ้นผิงนะครับหรือเรื่องราวของการปกครองเกาะฮ่องกงก,ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไปไปมา,มาตอนนี้นะเวลานี้เนี่ยถ้าคุณดูการรายงานข่าวเนี่ยเกาะฮ่องกงไม่ใช่แค่อยู่ภายใต้นโยบายโควิด -19 ของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับซึ่งเป็นนโยบายซึ่งสนับสนุนให้มีการล็อกดาวน์มันเป็นนโยบายซึ่งไม่ใช่แค่สนับสนุนให้มีการล็อกดาวน์แต่ว่าให้ก๊อปปี้นโยบายซึ่งรับมือกับโควิด -19 ซึ่งจีนแผ่นดินใหญ่ใช้เนี่ยในแบบที่ให้เอาเยี่ยงอย่างเลยว่ามันเป็นโมเดลที่ถูกต้อง ผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดณเวลานี้เนี่ยเกาะฮ่องกงนะั้นไม่ได้อยู่ภายใต้จีนเพนินใหญ่แล้วเป็นยุคสมัยซึ่งขึ้นกับสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วณเวลานี้เนี่ยนะฮนะณเวลานี้เกาะฮ่องกงขึ้นกับจีนเพนินใหญ่แต่ว่าถ้าคุณย้อนกลับไปสมัยก่อนที่จะได้รับการมอบพื้นที่คืนเนี่ยจากสหราชอาณาจักรเนี่ยถ้าเป็นยุคนั้นสมัยนั้นน่แน่นอนนโยบายโคนะวิด1 9ณเวลานี้สาหรับเกาะฮ่องกงเนี่ยก็จะเป็นนโยบายซึ่งเหมือนกับที่สหราชอาณาจักร และเหมือนกับที่ประเทศในโซนยุโรปตะวันตกและแถบสแกนดิเนเวียใช้ณเวลานี้ก็คือใช้ความพอดีกับการรับมือโดยที่ไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์สุดครัวแบบนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งในเหตุผลที่คนไทยณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าเกาะฮ่องกงเพื่อแค่ที่จะไปท่องเที่ยวช้อปปิ้งหรือจะไปประกอบธุรกิจเนี่ยหนึ่งในเหตุผลซึ่งเราไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้เนี่ยซึ่งปกติแล้วเที่ยวบินจาก กรุงเทพและฮ่องกงนั้นบินแป๊บเดียวก็ถึงแลวไม่ต้องขอวีซ่าเลยเนี่ยหนึ่งในเหตุผลซึ่งคนทั้งโลกไม่สามารถเข้าไปเที่ยวที่ฮ่องกงได้และหนึ่งในเหตุผลที่คนฮ่องกงนั้นต้นล็อกดาวน์อยู่ณเวลานี้ท,ท,ทั้งที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็เพราะว่าฮ่องกงณนเะวลาน,นี้เป็นส่วนหนึ่งและอยู่ภายใต้การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเบ็ดเสร็จอย่างเบ็ดเสร็จนะครับโควิด -19 ยิ่งย้ำว่ามันเป็นเช่นนั้น